ข้าไว้รอหมูกรอบเราอย่าลืมหลงแล้วนะนี่บอกให้เปิดไฟแรงสุดเห็นไหมกระทะไม่รู้จะระเบิดนะทอดไม่ต้องนานมากอันนี้ทอดครั้งที่สองครั้งแรกก็เอาพอนั่งใช่นี่นี่ครั้งที่สองคือเที่ยวนี่เอาจริงเอากรอบเลยอันนี้สูตรต้มสูตรมุ้งกรอบมีไล่สูตรอ่ะมันเพื่อนเลือกเอาเองเถอะเราอยากสูตรเตาอบก็ได้แต่ถ้าสูตรแม่ย่ามาทำแบบเตาอบจะมันใช้เวลาหลายชั่วโมงอบ170ครั้งจะต้องรอเพื่อก็จะปล่อยไม้บ้านหน่อยแต่นี่เป็นสูตรคนไทยเขาก็ต้มมานั่งนานต้มประมาณพอให้นั่งมันใต้ๆก็ขึ้นมันก็ปล่อยทิ้งทางตื่นไปเลยเนี่ยเอาเกลือทาในนี้ต้มมาแต่เมื่อวานเนี่ยนั่งแล้วก็เอามาทอดทอดนึ่งก่อนโดยที่ยังไม่ให้สุดขีดก็เอาขึ้นมารอเย็นแล้วเนี้ยทอดทางนี้ทราบในเจ้าจริงเดี๋ยวจะดูซิว่าจะปูดจะกรอบขนาดไหนเนี่ยนี่อันทอดครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่สองพอจะบางสูตรเขาก็ทอดสามพ้นก็ได้อยู่นะเนี่ยดูนะปูดเลยนะปูดมากด้วยแต่เราก็จะทอดไม่นานนะถ้าปูดแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะไหมเพราะว่าน้ำมันมันควันขึ้นต้องรีบลดลงเลยพอหมูเราต้มเนี่ยมันสุกอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะเราก็แค่ทอดให้นั่งเหมือนกรอบเราก็เลิกได้เลยคือปูดละไม่ได้ทอดแต่ล้างนิดหน่อยที่เราหมายกันนะเพราะว่าไม่ให้ตรงนั่งมันไปติดกระทะเนี่ยถ้าไปติดกระทะซี่มันยังไม่ช่วยนี่เราก็พอได้แล้วไม่ต้องให้ซี่ไม้มาไม่น่ากินปูดเต็มที่เหมือนกันสูตรนี้ก็ใช้ได้อยู่ต้มในเริ่มปูดนี่ทอดขังที่ต้องต้มประมาณ15นาทีพอก็ขึ้นมาซ้อมทิมตอนที่มันยังร้อนอยู่นะเสร็จเนี่ยในทอดครั้งที่สองนะแป๊บเดียวก็คือต้ม15นาทีเอาขึ้นมาเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราจะหั่นตอนร้อนๆมันจะกรอบแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนี่เราเอาพริกกระเทียมใส่ถ้วยไปก่อนเดี๋ยวจะให้ฝั่งเสี่ยงความกรอบนี่เขาบอกว่าให้รอให้มันเย็นอีกแป๊บนึงนี่สิ่งที่ได้เข้าท่าป่ะล่ะนี่ปูดมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอให้มันเย็นแป๊บเดี๋ยวมาหั่นให้ดูหลังจากเราผัดหมูกรอบไว้สักครู่นึงให้มันใส่ตัวให้มันเริ่มเย็นขึ้นเนี่ยนี่คือขอให้ได้ยินความกรอบนะแต่ข้างในมันจะนุ่มถ้าเราทอดมันไม้จัดอะเนี่ยยังแตกอยู่เลยนะขอให้ฟังความกรอบถ้าเราทอดมันพอเราต้มมันก็สุกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดไปทอดนานอ่ะมันจะแห้งจัดแข็งอันนี้มันกรอบนอกนุ่มในได้มาดูหั่นเนี่ยเสียงดังนะได้ยินเสียงกันเลย
ดูนะเราก็หั่นตามร้องนี่เลยให้เป็นคำน่ากินทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้จิ้มกินเปล่าๆไปเลยได้ยินเสียงปะเสียงกรอบก็เนี่ยข้างในยังช่ำอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยความปูดความกรอบนี่ช่ำนี่แหละวิธีมันมีหลายวิธียุทธเปิดสูตรแล้วก็หั่นตองร้องเนี่ยจะดังกรอบกรอบเลยกรอบมากเดี๋ยวเราจะมาผัดขนาหมูกรอบกันถ้าคำมันใหญ่เราก็พาอีกให้มันเป็นจินประมาณเนี้ยกรอบหนูกรอบนอกนุ่มหน่อยอยากกินไทยปลากันเรามาดูผัดขนาหมูกรอบกันเดี๋ยวหั่นนี่ไปทางเตาเกิดพระต้องเอาไอ้ลูกนี่แหละลูกนี่คาน้ำมันที่ทอดมุ้งนี่ก็ถาจะโทษเขาเขาไว้ทอดใครจะเอาเบคอนเขานี่ล่ะอวดหมูกรอบนี่เราอะแบ่งไว้กินได้เราก็พัดทีละจานนี่เดี๋ยวลูกมาก็ทำน้ำจิ้มไว้ให้เลยแล้วก็ใครจะกินขนาหมูกรอบก็ได้จะกินจิ้มเปล่าๆก็ได้นี่ผักขนาสดๆยอดผักซื้อมาซ่องทุ่งเมื่ออยู่เมื่อวานนี่พริกกับกระเทียมก็ใส่ไปเลยใส่เลยแรงจัดแล้วก็เบาเตาลงเลือด7ฟองก็ลงขนาก่อนเพราะว่าถ้าลงมูก่อนเดียวมันไม่กรอบก็ลงภาพเสือเราก็เล้งไฟขึ้นอย่างเก่าผักสลบมันผัดไม่หมันมันบ้านเราเนาะ บ้านเราเล้งแกที่ไฟลุกโคตรจังเลยบุ้งไฟแดงเนี่ยหมันต้องนาทีคบ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 เสร็จนี่ไปเล้งเขาสิไฟไม้บ้านอีกจะมีเต้าเจี๊ยวอีกเจี๊ยวน้ำใส่เยอะน้ำเค็มใส่แค่ขี้ปิ้นพอที่บ้านจะไม่กินว่านก็จุดรสไปนิดนึงสีข้าวนิดนึงขาดไม่ได้คือน้ำปลามันจะมีกลิ่นไงมีกลิ่นน้ำปลามีกลิ่นเรื่องความเหม็นไข่นั่นแหละถ้าไม่มีน้ำปลาไม่ใช่เดี๋ยวย้ายลูกทำเพจดิเพจเด็กสาว.com ทำแดดเองพาร์คช้าๆสุพรรณนั่นแหละ โอ้ยต้นเด็ดหนึ่งได้ดีแหละได้ดีปุ๊บเราก็ใส่หม้อกรอบคลุกแต่เราไม่ต้องผัดนานเร็วผักหนึ่งไม่กรอบเดี๋ยวให้มาให้จะเทใส่จานให้ดูว่าจะน่ากินขนาดไหนผัดนานก็ไม่ดีเด้อหมู
ักก็สุกเกินไม่กรอบผัดถั่วสลบสลบแค่นี้พอเนี่ย ขัวใหญ่เช้า .com ทำแดกเองจะกดให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใหญ่เช้า .comเนี่ยรู้ยายเช้าทำบอกไงอุ้ยอร่อยน้ากินไปละอุ้ยเกือบไปละน้ำพัดเกือบหกโอเคเดี๋ยวจะต้องชิมกันละลองชิมให้เพื่อนๆดูเนี่ยใครนึกอะไรไม่ออกก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสบ้านไหนก็ทำเขาเรียกริบแบบหมูกรอบอ่ะทีนี้เขาเรียกริบแบบถ้าเกิดเลือดน่ะเราก็ไปห้าพักมาพัดแบบเนี้ยเนี่ยน่ากินมาล่ะจะกินให้ดูสุดยอดเดี๋ยวเข้าเวลากินก่อน